นี่ทุกคนนะพ่อจะอยู่ใต้เผาหน้าเลยนะเอาละครับผมคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเล่นกระบะคอร์กซิ่งนะครับผมนะฮะสวัสดีครับผมอยู่กับผมลำพบ 3D นะฮะเราก็อยู่กับเกมแอสโตคอซ่านะครับผมวันนี้นะเราอยู่กับกระบะคอร์กนะครับผมบายช่างอาร์มกาลานั่นเองนะครับผมนะนี่เป็นรุ่น Isuzu D-Max นะครับผมนะฮะไฟหน้านี้น่าจะเป็นของ Mew 7หรือเปล่าสวยงามเลยทีเดียวนะไฟหน้านะครับผมนะฮะก็ครับผมนะฮะโอ้โหมีผ้าสแลนนะฮะน่าจะบรรทุกอะไรสักอย่างนะนี่เราก็อยู่กับแมปของ GTA นะครับผมเป็นเมืองลอสซานโตสนั่นเองนะครับผมนะเป็นแมปที่ใหญ่นะทุกคนนะฮะก็เพิ่งโหลดมาเล่นนะครับผมนะฮะโอเคครับผมนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็จะลองไปวิ่งกันดูนะครับใครที่เข้ามาใหม่ยังไม่กดติดตามฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับผมนะแล้วก็กดอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวเราฟังเสียงบึ้งกันเลยนี่ทุกคนนะพ่อจะอยู่ใต้เผาหน้าเลยนะรอบรอบโคตรจัดเลยทุกคนนะฮะเราออกตัวดูนะฮะแรงสุดๆเลยทุกคนแล้วเราลองวิ่งดูนะฮะแบบนี้นะฮะก็ใครที่เล่น GTA ก็จะน่าจะคุ้นตากันดีเนี่ยผมนะฮะโอ้ยแบบทางใหญ่นะแต่ว่าไม่มีรถเลยนะทับสิกหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะไม่ได้เลยไม่ว่าวันนี้เราวิ่งเดียวลองดูว่าความใหญ่นะสักเท่าไหร่นะฮะของแบบนี้สองจิ๊กกว่าเลยนะทุกคนแนวคิดว่าอันนี้ใหญ่น่าดูมันเลยนะฮะไปสร้างคอนเทนต์นะครับใครดีนะสายอุ้ยโอ้ยโอ้ทุกคนนะฮะกระโดดหลุดไปแล้วนะครับผมนะฮะโอ้โหหลุดแมปนะทุกคนเมื่อตะกูนะผมไม่ได้สังเกตนะครับว่ามันจะหลุดนะครับผมยกล้อไปเลยนะทุกคนโอ้เดี๋ยวเราวิ่งไปอีกฝั่งหนึ่งนะฮะเมื่อสักครู่มองไม่เห็นนะฮะว่ามันเป็นประตูหรือว่าโอเคเดี๋ยวเราไปวิ่งทางออกหาบ้างนะครับผมนะฮะน่าจะมีอะไรเด็ดนะให้ชมสิ่งของเรานี่คันนี้ทำมาดีฮะมันทนง่ายครับผมเสียงโบนี่เลยทุกคนแต่ว่าถ้าเราขับมุมมองปกติจะมองไม่ค่อยเห็นนะเรียบทะเลนี่ก็ไม่ค่อยเห็นรู้แบบจะดีเท่าไหร่นะผมค่อยได้เล่นนะมีตัวเกมอยู่ฮะตาลายดีกันนะเครื่องใหม่มากเลยนะ
จะลองดูกันใหม่นะครับผมเมื่อสักครู่นี้นะครับผมนะฮะเกมมันเด้งนะครับผมนะก็เข้าเกมใหม่นะแต่ก็พวกก็ออกไปก่อนแล้วนะครับผมนะนี่เราก็อยู่คันเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันดูเลยนะครับผมนี่ใหม่แรงมากเลยอันนี้ของสิ่งของเรานะแล้วรุ่นชอบนะโอเคเดี๋ยวเราลองวิ่งกันดูนะแมปนี่ค่อนข้างที่ใหญ่โตเลยทีเดียวนะทุกคนเดี๋ยวเราลองไปทางขวาดูนะไม่แน่ใจว่าทำมาแบบใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแต่ว่าความจำเนี่ยสองจิกเลยนะเป็นเลนด้านขวานะเลนอะไรไทยนะมาหาที่วิ่งดูนะครับผมนะฮะก็อะไรนะทดสอบท็อปสปีดเลยนะผมหาแบบไอ้หาทางขึ้นทางด่วนนะฮะจะได้มาวิ่งโยกง่ายดูนะทุกคนหาทางขึ้นก่อนว่าทางด่วนไม่มีแยกนะผมเวลาเราวิ่งนี่จะได้แบบเต็มที่นะฮะที่นี่ว่าวะโอเคโอเคหาทางขึ้นกันใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมเป็นแบบ GTA นะครับผมนะพี่น้องประชาชนเนี่ยแต่ว่าวันนี้ผมไม่ได้เอารถลงมานะครับเรียกเลยนะไม่มีทราฟฟิกนะฮะไม่แน่ใจว่ามันตั้งยังไงนะถ้าตั้งผิดนี่เกมมันเด้งออกเลยทุกคนขึ้นสักครู่นะปลอดภัยด้วยนะแหมหมอบแบบใหญ่นะถ้าเรามาเล่นแบบออนไลน์นี่ไม่รู้ว่าจะเล่นได้หรือเปล่าทุกคนนะฮะวิ่งสนุกเลยทีเดียวนะนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยฮะเดี๋ยวเราลองมาลันท็อปสปีดดูนี่ครับผมนะมันจะเร็วและแรงขนาดไหนก็ผมต้องหาทางที่มันวิ่งไปได้ด้วยนะอีกย้อนสอนว่ะย้อนสอนย้อนสอนเดี๋ยวสักครู่นะกลับรถก่อนหลงเลนแล้วนะฮะเล่นหลายเกมกันนะแต่ละเกมนี่เลนไม่เหมือนกันนะฮะลองดูทุกคนตัวครับระวังเรื่องลากเกียร์ด้วยนะผมเคยเล่นมาลากเกียร์เครื่องลากเลยลากเกียร์นะครับมาครับมีเสียงนะทุกคนลากเลยนะหมุนหมุนติ้วติ้วหลุดซะแล้วทุกคนนะโอ้ยหลุดแมปไปแล้วนะฮะโอเคขออภัยด้วยกันนะครับเอาใหม่เอาใหม่นะฮะหลุดแมปไปนอกโลกไปแล้วนะฮะตกสะพานนั่นเองนะเมื่อสักครู่นะแล้วหาทางขึ้นใหม่กันนะฮะนี่มันจริงๆเลยนะฮะคันแรงมากเลยนะทุกคนคันนี้นี่ไงทางขึ้นนะฮะขึ้นตรงนี้เลยทางขึ้นหรือทางลงตรงนี้เลนขวาเนี่ยข้างไหนที่มันไปเมืองไหมว่าโค้งก็ต้องผ่อนหน่อยแล้วนะสับอย่างเดียวเลยนะ
ลงแล้วเหรอเดี๋ยวทุกคนมาทางขึ้นดีๆก่อนข้างไหนเนี่ยติดทะเลไม่ได้นะทุกคนนะฮะจะวิ่งไปล่วงอีกนะฮะแบบขาดแบบขาดทุกคนลองวิ่งลงนี่เลยนี่เป็นไงทุกคนลงน้ำไปแล้วเหมือนแบบมันมีข้อจำกัดนะครับไม่ได้เป็นตัวเต็มนะฮะไม่ได้ผมมันมองแผนที่รวมไม่ค่อยเห็นนะฮะว่าจะสุดตรงไหนนี่ครับผมไม่มีบอกเหมือนเกมทั่วไปนะก็น่าจะเป็นการแปลงเอามาแปลงนะฮะจาก GTA นี่ครับผมไม่ได้สร้างขึ้นใหม่นะก็เลยบอกว่าทำให้ดูแบบไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่นะครับผมใส่เกียร์ไม่เข้าเลยเดี๋ยวลองวิ่งไปทางซ้ายมือแล้วกันวิ่งเลนไหนนี เกมนี้มันเป็นเกมที่แมปมันคล้ายๆว่าเป็นรถสนามนะวนๆนะครับผมนะฮะถ้าเราแบบเล่นแบบคล้ายๆแบบชีวิตจริงนะฮะน่าจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะทุกคนนะฮะเพราะว่าแมปมันไม่ค่อยแบบยาวเท่าไหร่นะมันลองมาแบบเป็นย่อมๆนะครับผมคิดว่านะลองดูสักรอบกันปิดนะไงท้องไงไส้แล้วทุกคนนะฮะ
เข็มวัดรอบนะลองไปทางนี้บ้างไปกันก่อนแล้วกันนะครับผมนะก็เจอกันใหม่สำหรับคลิปหน้านะครับผมนะก็กระบะซิ่งวันนี้ก็พอมั่วนะครับผมพอได้ฮ่าฮ่านะครับผมขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมด้วยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ